อีกครั้งในชีวิตที่ต้องเจอกับคำว่าพูดไม่ออกป่านนี้พวกเขาจะถึงไหนแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆนี่นะฮะจากอันนี้คือหน้าฟีดของคุณแยมนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของโรฮิงญาต้องท้าความนิดนึงเนาะโรฮิงญานี่เป็นชนกลุ่มน้อยของพม่าที่กลับกลายเป็นผู้อพยพลี้ภัยไปหาดินแดนใหม่ช่วงนั้นคือประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันก็มีการอพยพออกมาเยอะนะคะซึ่งเส้นทางหนึ่งผ่านทางเรือที่บอกเรือนั้นก็มาเพื่อจะผ่านประเทศไทยไปที่ประเทศมาเลเซียหรือประเทศอื่นที่รับแต่ว่ามันมีขบวนการค้ามนุษย์ในช่วงนั้นซึ่งเรือลำนั้นอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์ที่นำชาวโรฮิงญามาพักที่ประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าขบวนการค้ามนุษย์ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านั้นแล้วเรือนี้ต้องเลยลอยลำอยู่กลางทะเลนี้พอเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยเราก็ไปเจอเรือลำนี้ด้วยหลักด้วยนโยบายเขาไม่สามารถที่จะนำเข้ามาในประเทศอยู่แล้วเพราะคนเหล่านี้คือเข้าเมืองผิดกฎหมายเราก็ไปในตอนที่ตอนเย็นซึ่งไม่มีใครแล้วก็สุดท้ายคือเราก็เป็นนักข่าวคนเดียวที่อยู่ในเรือลำนั้นแล้วพอเราลงไปในเรือเนี่ยเราก็ไปเจอแบบเรือนึงมีคน400คนซึ่งมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กอยู่ในสภาพที่ผอมแห้งอิดโรยเหลือแต่โครงกระดูกพอเราสอบถามจากคนนึงซึ่งพอจะพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็บอกเขาอาจจะไปมาเลเซียด้วยความที่หนูทำข่าวโรฮิงญามาก่อนหน้านั้น 4-5 ปีหนูก็พอจะรู้ว่าคนเหล่านี้เวลาเราสัมภาษณ์เขาว่าเขามักจะบอกเราเสมอว่าเขานั่งเรือมาเป็นเดือนเลยบางทีก็คนตายอยู่ก็ต้องโยนศพทิ้งทะเลแล้วแยมรายงานอะไรถึงมีผลกระทบมาถึงตัวเองคือในวันที่กำลังที่จะทำการผลักดันออกไปนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะแยมก็ใช้มือถือเซลฟี่ถ่ายภาพเองแล้วจังหวะที่เรายื่นมือไปจะบรรยายเขาก็จับมือเราใช่ไหมคะพอจับมือเราแล้วก็เหมือนแบบคนที่จับมือแล้วเรือมันค่อยๆออกไปอะคุณอาแล้วก็มันก็หลุดมือเราไปอาจจะเป็นการเห็นกันครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายออกไปตายกลางทะเลก็ได้ใช่ค่ะคนนั้นเขาจับมือแยมแล้วมือก็ค่อยๆรูดหลุดออกจากกันและจากกันไปใช่ค่ะมันก็เป็นกลายเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วว่าทำไมทัปปณีดราม่ากระแสมันตีกลับมาว่าก็ถ้าเกิดทัปปณีสงสารชาวโรฮิงญาก็รับไปอยู่ที่บ้านสิโอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเกิดกระแสการบูลลี่เราเพราะว่าความไม่เข้าใจว่าชาวโรฮิงญาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือเปล่าอย่ารับเข้ามาในประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกก็เสียใจมากที่ว่าข่าวของเรามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากในสังคมแล้วก็ส่วนนึงก็เกิดความไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็เหมือนเกือบจะไม่เป็นนักข่าวแล้วด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบเสียใจมากที่แบบเอ้ยเรื่องนี้ทำไมมันกลายเป็นประเด็นที่กลับมามีคนที่ไม่เข้าใจเรามากขนาดนั้นกลายเป็นความท้อและกลายเป็นสิ่งที่แยมเปรียบเทียบว่ากระสุนปืนที่เป็นหัวลูกตะกั่วน่ะไม่ได้รุนแรงเท่ากับกระสุนปืนที่มาจากคีย์บอร์ดตรงนี้ใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อน่ะใช่ค่ะตอนนั้นหนูเสียใจมากเพราะว่าจริงๆความตั้งใจของเราอะค่ะเราก็คือทำข่าวเพื่อให้คนเห็นว่าเนี่ยมีคน400คนที่กำลังเดินทางอยู่กลางทะเลโดยไม่รู้สถานการณ์ดังนั้นอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้เพราะพวกเขาก็คือเพื่อนมนุษย์ของเราที่อาจจะมีชะตากรรมที่ต่างจากเราเพราะเขาหนีออกมาจากดินแดนที่ไม่มีสิทธิพลเมืองอะไรแล้วตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ดังนั้นคนเหล่านี้ก็คือคนที่เราควรที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ช่วยได้ก็ช่วยโดยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทุกคนมีค่าเท่ากันความเป็นมนุษย์เราเป็นเพื่อนมนุษย์เราสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาสีผิวแต่เราอยู่ในโลกเดียวกันเราควรที่จะเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าค่ะ